เฮ้ยกินปะพี่มีอีกประมาณ52,000มันดีมากกินแล้วมันห้าหมื่นสองพี่หล่อเล่นอันนี้ลายใหญ่เลยขโมยแสงขโมยแสงเออจบแล้วพี่เรื่องรถกันรู้แล้วแป๊บนึงจะเสร็จแล้วเอ๊ะก็ตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปทำงานก็หลังจากที่กินข้าวเช้าแล้วก็ทำอาหารกลางวันมาเผื่อด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่นั่นน่ะไม่มีอะไรกินเลยเว้ยมันมีแต่แบบไก่ทอดแล้วแบบกินไก่ทอดทุกวันใช่ไหมแล้วน้ำหนักก็ขึ้นเพราะไม่มีอะไรกินมีไก่ทอดพิซซ่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็สลัดที่แบบช่วยรับกวนลาออกจากการเป็นสลัดด้วยเพราะส่วนใหญ่เป็นครีมกับชีสนี่นะคะเป็นเสบียงของเอลลี่กับบีมนะในวันนี้เดี๋ยวก็ค่อยไปเปิดตอนกลางวันว่ากินอะไรกันนะคะก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปทำงานนะคะเอ้ยไม่ใช่เดินไปขึ้นรถนะคะเขาต้องการคอนเนอร์นะ I'm blockingให้คอนเนอร์เคยลี่หล่อไหมให้คอนเนอร์เขาขี้เขินมากคอนเนอร์หล่อเฮ้ยแปลว่าคอนเนอร์ is very handsome ก็ตอนนี้นะคะลี่ก็จะไปทำงานวันนี้เป็นกะบ่ายก็คือเลิกแบบ4 ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทำงานเลยวันนี้เป็นวันที่แบบประสาทเสียกว่าวันอื่นเว้ยเนื่องจากวันนี้ลิต้องปิดพร้อมไอ้คนที่แบบหน้าเหมือนมีผีแม่ชีเป็นผู้จัดการลิจะไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะเดี๋ยวเพื่อนลิฟังออกไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ตามติดเป็นวิญญาณเลยวิญญาณยังตามติดเลยลิต้องรีบไปขอเอาแล้วนะคะพร้อมเสบียงของลิคิตตี้ Say hi to my camera Oh hi this is ChristySo you can take it home and show everybody yeah my lovely friends hey Jared hi Lily you vlogging now yeah I'm vlogging for YouTube yeah for YouTube oh sweet hi what up guys hi this is Jared my friend handsome her best friend by the way no yes. not my best friend no. okay yes your yeah, best friend hey Jared กลมกลมก่อน okay วันนี้ทำกับข้าวมาก็จะเอามาอุ่นข้างในนี้ก็ไว้กินด้วยกันมีข้าวของบีมแล้วก็สปาเกตตี้ของเอลลี่เดี๋ยวเราอุ่นเสร็จแล้วจะดูว่าเรามีอะไรกินกันบ้างวันนี้อันนี้เรามาซื้อขนมเฮ้ยคืออ้วนมากแต่ว่าไม่เป็นไรกินแค่ครั้งเดียวอ้าวเห็นละเฟนบายบายกล้องก่อนวันนี้มอกเฟนเจ้าจิ๋วต้องโง่นี่หรออร่อยปะเนี่ยเห็นปะว่าอาหารมันมีแต่ของทอดแบบเนี้ยมีแต่ไก่ทอดแบบเนี้ยทุกวันคือแบบลิ้นไม่ได้กินวันนี้บีมกินนี่อันนี้นะเป็นมันฝรั่งผัดเนยแล้วก็อันนี้เป็นไก่ซึ่งอันนี้ของบีมอันนี้เป็นหมูพะโล้ที่ลี่ทำแล้วก็สปาเกตตี้อันนี้คุณลุงตู่ทำแล้วก็ไข่ดาวเยอะมากก็นี่นะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นแล้วว่ากิจวัตรประจำวันของลี่อ่ะที่อยู่ที่นี่คือหาผักกินยากมากแบบแทบจะไม่ได้กินผักเลยยกเว้นพวกเมนูผัดผักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติจะพูดถึงความสะดวกสบายก็คือตามเดลิที่ทำงานเนี่ยมันแบบไม่มีผักที่แบบเป็นผักจริงๆขายเลยอะค่ะคือเหมือนมันเป็นฟีลแบบสลัดปลอมอะแบบเป็นแบบเน้นชีสกับไก่แล้วมีผักแบบหล่นไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เรียกว่าเป็นแบบผักแบบผักจริงๆถูกปะทีนี้นะคะเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยนะคะในการที่จะอยู่รอดในสหรัฐอเมริกาอย่างนี้นะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยอันนี้นะคะเป็น Vida Fiber Mix นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแบบคุ้นหน้าคุ้นตากับพวกแบบ Gluta Max หรือว่าแบบพวก Vida Collagen Q10 อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ามีออยอ GMP อะไรเรียบร้อยนะก็เลยเป็นอะไรที่รีบไว้ใจแล้วก็จะกินเป็นอาหารเสริมตอนที่มาที่นี่นะคะโดย Vida Fiber Mix อันนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมมาจากธรรมชาตินะคะระดับพรีเมียมของประเทศญี่ปุ่นนะคะถึง14ชนิดนะคะก็คือจะมีพวกแบบวิตามินคลอโรฟิลแล้วก็ผงผักต่างๆมากมายนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเรานะคะก็คือเป็นไฟเบอร์ทำให้เหมือนแบบเรากินแล้วแบบเรารู้สึกอิ่มแบบไม่ค่อยหิวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำให้อึออกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอาหารที่นี่คือแบบ
ทำให้ระบบขับถ่ายแบบแย่มากจริงๆอะทุกคนรู้ป่าวว่าแบบน้ำหนักเรลลี่ขึ้นมาแบบ5โลในตอนแรกๆเพราะว่าเรลลี่เลือกกินไม่เป็นเรลลี่กินไก่ทอดเกือบทุกวันก็ลดปริมาณจากที่แบบตอนแรกๆกินน้ำอัดลมกินขนมทุกวันตอนนี้ก็เปลี่ยนไปกินอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยทำให้แบบสามารถลดความอ้วนได้เพราะว่าหลายๆคนก็ถามว่าแบบเออพี่เรลลี่ดูผอมลงอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้เราก็แบบทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็วิ่งออกกำลังกายตอนเย็นด้วยนะเออมันจะช่วยดีท็อกซ์พวกล้างสารพิษต่างๆออกจากร่างกายแล้วพอร่างกายเราสะอาดแล้วเนี่ยผิวพรรณของเรามันก็จะดูแบบเนียนเด้งกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิวผดสิวอะไรก็ไม่ค่อยมีที่สำคัญก็คือกลิ่นปากกับกลิ่นตัวมันก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเราได้รับการดีท็อกซ์แล้วก็มีความสะอาดด้วยนอกจากระบบขับถ่ายจะดีแล้วมันก็ยังส่งผลต่างๆต่อทั่วร่างกายของเราเลยนะคะอย่างเอลลี่นะคะเอลลี่จะกินอันนี้นะคะวันละ1ซองนะคะก่อนที่เอลลี่จะกินอาหารเย็นอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นเดย์ออฟของเอลลี่เอลลี่ก็จะออกไปกินข้าวเย็นเอลลี่ก็จะเลือกกินตัวนี้ก่อนที่จะออกไปกินข้าวเย็นนะคะเพราะเหมือนมันจะช่วยทำให้อิ่มเร็วด้วยนะคะซึ่งบางวันนะคะนี้เอลลี่ก็กินก่อนนอนได้ด้วยนะคะก็คือแล้วแต่เราสะดวกเลยแล้วซองของเขามันก็พกง่ายด้วยนะคะจะพกไปไหนก็สะดวกเออแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนจิบน้ำตามเยอะๆหลังจากกินแล้วเพราะว่าอย่างไฟเบอร์เนี่ยเหมือนกับแบบถ้าเกิดสมมติเรากินน้ำมันจะช่วยแบบทำให้ประสิทธิภาพของการแบบดีท็อกซ์ต่างๆมันดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญการกินน้ำเยอะๆมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติเรายิ่งกินตัวนี้นะแล้วก็กินน้ำตามมากๆมันยิ่งทำให้แบบเห็นผลดีแล้วก็สามารถดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีมากๆขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติเรากินติดต่อกันประมาณ1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยลิลี่เห็นผลเลยนะคะว่าแบบร่างกายลิลี่ขับถ่ายเป็นเวลามากยิ่งขึ้นนะคะเออก็จะมีการเข้าห้องน้ำที่เป็นระบบระเบียบมากจากที่บางทีเนี่ยลิลี่อึไม่ออกตอนมาที่นี่แรกๆเนี่ยอึไม่ออกเป็นอาทิตย์เลยนะคะคือแบบท้องผูกแบบหนักมากนะคะจริงๆก็นี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบแนะนำมากๆนะคะสำหรับคนที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีหรือว่าแบบกินผักผลไม้น้อยนะอย่างอันนี้นะคะกล่องนี้เนี่ย4ซองราคา99บาทนะคะ1ซองเนี่ยมีแคลอรี่45แคลอรี่นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อแล้วก็หาข้อมูลได้ที่เพจ Guta Max Thailand เลยนะคะเดี๋ยวลิลี่จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อต่างๆอะไรงี้ไว้ใน description box นะคะซึ่งอันนี้ก็มีขายที่ 7-Eleven นะคะแล้วรสชาติของเขาก็ดื่มง่ายมากๆด้วยนะคะทุกคนผมก็เซอร์ก็เซิงมากวันนี้เป็น day off อีกวันนึงของเอลลี่วันนี้แบบใส่เสื้อตาหมามีความฮาเกิดขึ้นเพราะคนคนนี้เขาก็มีความตาหมาเหมือนกันและอีกคนนี้ยังไม่จบยังความฮานี้ยังไม่จบโอ้ยคนนั้นถ่ายไปไหนอ่ะคนนี้ก็ตามมาคนนี้ก็แกงตามมาวันนี้ก่อนเจถ่ายวันนี้ก่อนทีมเสื้อทีมทำไมของเราดูฟิตสุดวะไม่น่าเลยเสื้อกลุ่มหรือเสื้อแกงเสื้อแกงใครมีเสื้อมานี่ไม่ได้แกงเสื้อมาของฮิลลี่ก็ยับไม่มีเต่ารีดยับมีปลาตายมีปลานอนตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยน้องท่านถ้าของพี่ลี่ขาดนะซื้อใหม่ด้วยนะซื้อใหม่คอนเซ็ปต์ไงคอนเซ็ปต์ปลาขึ้นบกเหมือนแบบสมัยอนุบาลอันนี้ใช่รถเราปะเนี่ยเอาไม่ใช่นี่มันเบนซ์โหคิดว่าจะได้มีบุญตูดเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เบนซ์ด้วยอันนี้คือรถยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อหนึ่งใช่เหรอใช่เรื่องเดียวกันเนี่ยเขาคันนี้คันนี้เหรอเฮ้ยคนจีนสุดยอดเลยเพื่อนรักค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วไฮเขาขี้อาย This is my friend เขาเป็นคนจีนเขาน่ารักมากเฮ้ยหน้าผาพี่ลิมันมากน้องเจน้องท่านแล้วก็พี่บีบเอ้ยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินบุฟเฟ่กันไม่รักษาของอะไรเลยแต่เรลี่เก็บมาแล้วโทรศัพท์ไม่ในรถเขายังเขาก็เลยโทรท่านทำอะไรอ่ะตุ๊กตุ๋น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 เขาก็ยังไม่หลงเขาก็ยังมีความสุขแล้วท่านไปลืมไว้ตรงไหนไอ้ตรงที่ชาใส่ลูกอมมาพี่ทำไมทำอย่างนั้นนะผมรู้นะครับไม่ต้องละอ้อยกดน้ำไปเลยอ่ะพี่หลังเก็บดีๆพอเราเอาน้ำมานะคะเราก็ต้องมาจ่ายตังค์ก่อนเขาอึมมากตายแล้วเขาอึมมากไฮ
มันก็มีความแตกต่างก็จะเป็นอาหารอย่างนี้มันน่าจะเป็นอาหารแบบหลายๆชาติปะใช่อันนี้คือของหวานคนนี้เขายืนเดินเบียดไม่ให้ถ่ายเออพี่ว่าพี่ยิงเปิดด้วยของหวานเลยขอบคุณน้องเจพี่ขอซองแบบข้าวข้าวอ่ะข้าวข้าวจริงๆอ่ะได้ไงเป็นไงวะมันแบบข้าวข้าวไหมพดข้าวมันต้องกินข้าวขุ่งกินที่บ้านยังอร่อยกว่าไก่อร่อยเหมือนไก่บนช้อนปัง Do we find everything okay? Yeah Yeah, did you? เขาดูบริการดีมากหน้าตาเป็นหน้าตาที่ไม่น่ากินสุดๆมันคือทุกอย่างที่ชอบผสมกันโดยไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ากันหรือไม่มันคือผักขมใช่มันคือผักขมแล้วไม่คือขนมปังซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมโคสลอที่ชอบเลมอนที่ชอบฮาลาปิโนที่ชอบเปเปอโรนีที่ชอบจมที่ชอบเอามาใส่ด้วยกันได้ไงวะดูไอติมของเอลลี่แล้วก็ดูของน้องท่านคือทำไมไม่หรอหรือยังไงเลยสีดำฝน้องเจก็จะหน้าตาดีเหมือนหน้าตาของน้องในขณะที่ท่านก็จะดูดำๆขมุกขมัวเหมือนไอติมที่เลย อ่ะตอนนี้นะคะเราก็รวมรูปนี่มาถ่ายด้วยกันเอ้ยพูดภาษาไทยใส่เขาจะฟังออกแต่เขาก็มาจริงว่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันจากที่กินอุ้ยชัตเตอร์กดจิตวิญญาณมากตอนนี้ร้อนมากค่ะอยู่ในรถแล้วเขาไม่เปิดแอร์ด้วยจริงCan you turn on the AC? I'm sorry? Can you turn on the AC? Yep. Thank you. หนุ่มวิศวะจุฬาคนนี้เป็นผู้ช่วยชีวิตเราเหมือน Cool kids. Thank you. Thank you very much. Have a great day. Yeah, you too. Have a great day. นี่ก็จะเป็นสนามแข่งรถตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบโกคาร์ทแบบนี้เลยมันก็จะดูแบบวิบากกรรมนี่นะคะมันเป็นทิกเก็ตไพรซ์ก็คือซิงเกิลแบบนั่งขันที่นั่งเดียวอ่ะ10แต่ถ้าเกิดดับเบิลซีเตอร์ก็คือ12พี่ว่ามันไม่ใช่ขับ2คนเว้ยพี่ว่ามันหมายถึงแค่นั่ง2คนได้เพราะมันเขียนว่าซีเตอร์นะได้รถบัตรมาแล้วน้องเจจะเป็นผู้เสี่ยงตายกับเลลี่บัตรน่ารักมากเออบัตรน่ารักจริงน่ารักแอนมาแล้วจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บใส่ซิ่งใส่ซิ่งเราจะนั่งคันนี้แหละแต่แบบรถเล็กมากแล้วฝรั่งที่ตัวใหญ่ๆเขานั่งกันได้ไงวะคือแค่นี้ยังอึดอัดเลยอ่ะไม่ต้องคาก็ได้มั้งเอาโทรศัพท์ไปไหนเสียบตรงนี้ได้คือยังไงอ่ะก็รู้สึกว่าฟินสุดแล้วมันไปยังไงอ่ะคือขาไม่ถึงนะเตี้ยก็น่าฝั่งขวาเป็นตัวเร่งสายเบรกเอาน้องเจมาเสี่ยงชีวิตถามว่ากลัวไหมบอกเลยว่ากลัวแล้วมันเป็นทางลงอย่างนี้ด้วยอ่ะคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ดีๆพี่บอกเลยมันจะได้หนีมือพี่ไหมมันใจสู
พาแบบชนะสู่ประเทศไทยได้จบละลูกสาวลูกสาวแบบใส่กระเป๋ากระเป๋าเอลี่สงสัยจะชอบไม่คืนด้วยเอาไปใส่นี่มันก็แนวอย่างเงี้ยแนวแบบผสมผสานคนเนี้ยเขาเป็นผู้นำทริปมั่วๆวันนี้คือมีสนามกอล์ฟมีสนามกอล์ฟอยากตีกอล์ฟว่าไปถ่ายรูปกันดีกว่ากอล์ฟช็อปเฮ้ยมันสวยมากสวยมากได้ไหมได้ไม่ได้กูเข้าเลยไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าคืออะไรผมถ่ายคือแม่งลองแม่งโคตรนานไม่มาสักทีเขาไม่ตีนานมากเป็น10วีเขาตั้งสมาธิอยู่เจก็ดูลงแล้วก็ไม่ลงเฮ้ยเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเราขำเขาอ่ะแก๊งโปโลอ่ะลิงแต่งตัวตลกอ่ะเสื้อแฝดอ่ะรองเท้าอ๋อเออว่ะจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะเพื่อไม่ให้แบบเพื่อให้ดินติดป่ะอืมฉลาดมากถามว่ารู้จริงไหมมั่วไม่รู้มั่วคือคนมีเรื่องที่แบบแย่มากๆเกิดขึ้นเดี๋ยวนะต้องปรับกล้องก่อนคือกล้องก็จะแบตหมดคือตอนเนี้ยอูเบอร์ลิลี่รอมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วแบบมันไม่รับเว้ยเพราะมันบอกว่ามี5คนแล้วแบบเฮ้ยแล้วตอนนี้เข้าไปในแอปมันไม่มีคาร์ส available อีกแล้วอะเราจะทิ้งลิลี่ไว้ตรงนี้เหรอคือแบบให้นอนตรงนี้เหรอคือยังไงแล้วไอ้เราคือไอ้คนจีนแม่งฟังลิลี่ไม่ออกอีกเดี๋ยวมาเคลียร์ดิเดี๋ยวเย่ตอนนี้นะคะน่าสุดเหลือเกินก็ถึงบ้านจนสวัสดิภาพแล้วนะคะก็เตรียมตัวนอนแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายตามเลยคุณอยากเป็นทำไมไม่ตามมันย้อนแสงมืดอ่ะมันดำเว้ยมันไม่ได้มืดต้องฝั่งถึงจะขาว I got lucky